ไม่ว่าจะเลือกวิธีคุมอาหารแบบไหนแต่2มื้อสำคัญนี้ขาดไม่ได้นะครับสำหรับเวปั้นหุ่นนะนั่นก็คือสิ่งที่ผมมาย้ำบ่อยมากนั่นก็คือมื้อก่อนออกกำลังและมื้อหลังออกกำลังนั่นเองนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกครับว่าหลายคนเนี่ยเวลาไปเลือกวิธีการคุมอาหารแล้วมันขาด2มื้อนี้มันเลยทำให้เราปั้นหุ่นได้ช้าอย่างผมเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาหรอกเพราะผมอาจจะกินแบบเป็นคนที่วางวิธีการกินแบบกินทีๆครับ 4-5 มื้อต่อมัน4-5 มื้อต่อวันโดยดูที่ปริมาณและสัดส่วนของอาหารว่าเรากินครบ5หมู่มั้ยได้ตามปริมาณที่ร่างกายเราต้องการหรือเปล่าผมก็เลยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรตรงนี้นะครับแต่สำหรับบางคนที่แบบอาจจะไปเลือกกิน IF หรืออาจจะไปเลือกกินแบบวิธีการไหนก็ไม่รู้แหละที่แบบว่ามันจะต้องมีระยะเวลาอย่างเงี้ยครับผมก็เลยมีความรู้สึกว่าต่อให้เราจะทำ IF หรือต้องมีระยะเวลาในการกินในการเผาผลาญหรือการทำอะไรก็แล้วแต่มื้อ2มื้อนี้ก็ต้องกินครับเพราะอย่างที่บอกว่าถ้าเกิดว่าเราจะทํา IF นะผมแนะนำเลยครับก็คือย้ายตารางการออกกำลังกายเนี่ยมาอยู่ในช่วงเวลาที่เรากินได้เราจะได้ไม่พลาด2มื้อนี้เพราะถ้าเกิดว่าเรากินในช่วงเวลาสมมตินะเอาแบบ IF แบบสูตรมาตรฐานแล้วกันนะครับ 8/16 ถ้าเรากินได้แบบช่วง 8:00 น.ถึง 16:00 น.แต่เราเอาเวลาการออกกำลังกายไปอยู่ประมาณ 18:00 น.ถึงช่วงค่ำไปเลยแล้วมันไม่มีพลังงานให้กับร่างกายในการออกกำลังเลยเผลอๆออกกำลังกายเสร็จเนี่ยก็ไม่มีสารอาหารดีๆไปเติมให้เขาด้วยแถมหิวซ้ำร้ายเข้าไปอีกแล้วเผลอๆอาจจะตบะแตกไปด้วยดังนั้นแนะนำเลยครับว่า2มื้อเนี้ยมันจำเป็นต่อการปั้นหุ่นจริงๆนะเรากินก่อนเพื่อให้เรามีพลังนะครับเรากินหลังเพื่อให้ได้สารอาหารดีๆมาซ่อมแซมและดูแลส่วนที่สึกหรอรวมไปถึงกล้ามเนื้อและระบบเผาผลาญด้วยถ้ายังไงลองฟังคลิปนี้แล้วลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับ